สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเหมือนกันนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมหลายคนก็อาจจะดูนะคะว่าเอ๊ะรัฐบาลแพทองธารเนี่ยจะไปได้สักกี่น้ำหลายคนก็บอกว่าอายุเนี่ยน่าจะสั้นกว่ารัฐบาลเศรษฐาเพราะต้องเจอกับภาวะนิติสงครามแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราพูดถึงสงครามมันจะมีการต่อสู้กันเนาะเหมือนวันนี้ก็แรงมาแรงไปสู้มาก็สู้กลับหรือเปล่าออกแนวคิงก็ราขาก็แรงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตาต่อตาแล้วก็ฟันต่อฟันอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะไปโยงอย่างนั้นก็ไม่ได้เอาเป็นว่าดูจากข่าวเราได้เห็นข่าวการโปรดเกล้าให้บิ๊กแดงนะคะพ้นจากนายทหารพิเศษหรือล่าสุดเนี่ยที่มีคลิปลุงป้อมถูกปล่อยออกมาถึง4คลิปด้วยกันโดยรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์จากช่อง9ของคุณดนัยที่ฉายาเขาเรียกว่าหมาแก่แมวสาวมันอะไรยังไงกันหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันไปถมก่อนไหมคะลื้อยังไงดีอ๋อเดี๋ยวคุยกันก่อนเอาเป็นว่าเกินๆหน่อยการที่คุณอภิชาติได้รับโปรดเกล้าให้พ้นจากนายทหารพิเศษรักษาพระองค์พูดง่ายๆเอาเป็นว่าพี่น้องที่เคารพครับบิ๊กแดงมีภารกิจในก่อนจะพูดถึงจุดนั้นให้ดูในสิ่งที่น่าสนใจก่อนน่าสนใจสักนิดเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาค่ะพี่ป้าน้าอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนี่แหละนะคะคุณผู้ชมอยากจะดินดีต้นลำต้นแข็งแรงใบสวยงามได้พืชผลที่ออกมาเต่งตึงข้าวนี่เต็มรวงเนี่ยนะคะต้องหมุยปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเลยและตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะ1แถม1นะโทรไปได้เลยนะคะ0819116665นะคะ911665ชอบพูดผิดตลอดเลยอ่ะเอาใหม่0819116655รวมถึงไทยดีด้วยนะนี่ๆยาสีฟันไทยดีเป็นยาสีฟันสมุนไพรของเราเองนะฮะของพี่ทีวีนะครับช่วยกันหน่อยนะค่าน้ำค่าไฟจะได้มีค่าน้ำมันรถมาพูดคุยว่ากล่าวกันในรายการโทรทัศน์นะฮะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ผลหมากลากไม้ฟักแฟงแตงโมใจโยโหหิวอย่าไปพูดแอปเปิ้ลเดี๋ยวบ้านจันทร์สองล่าจะแตกเป็นผงโอเคเอาเป็นว่าได้หมดแหละทุกพืชพันธุ์ธัญญาหารแอปเปิ้ลนายกทักษิณรู้จักแอปเปิ้ลดีชอบกินแอปเปิ้ลชอบเอารูปมารูปมาคลำดมหอมแอปเปิ้ลชอบกินแอปเปิ้ลเอาละอย่าไปพูดถึงความสุขของคนแก่ๆชอบกินแล้วบางเคี้ยวแล้วติดคอมาพูดเรื่องบิ๊กแดงดีกว่าใช่ไหมคะคือเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ด้วยความเคารพนะฮะคือได้คุ้นเคยกับท่านพลเอกอภิรัตที่จริงถ้าพระบวกใหญ่นั่นในเต็มตำแหน่งคือท่านเป็นรองเลขาธิการราชท่านราชราชองครักษ์ใช่ไหมคะไม่เป็นรองราชเลขาธิการอ๋อรองราชเลขาธิการพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นนะฮะคือคุณอภิรักษ์เนี่ยหรือบิ๊กแดงเนี่ยตอนนี้ท่านก็พ้นจากรับใช้พระเจ้าแผ่นดินในฐานะนายทหารพิเศษองครักษ์อะไรเงี้ยนะเราก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าเข้าใจได้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กแดงไม่ได้ป่วยที่เดินไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นที่ตามที่เขานินทากันนะแต่จริง
เพราะเหตุผลน่ะเหตุผลก็คือบอกว่าเนื่องจากลาออกจากราชการก็เลยต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในทหารก็แน่นอนก็ลาออกแล้วไม่ต้องมาทำหน้าที่ก็ได้รับความพระกรุณาแต่ต้องแงนดูดีนะฮะตุลานี้น้องรักน้องเลิฟของบิ๊กแดงน้องเลิฟของอดีตผบ.ทบ.บิ๊กบี้ผบ.ทบ.บิ๊กบี้จะได้เป็นขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.สายวงเทวันบิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้นะคะใช่นั่นหมายถึงว่าอดีตผบ.ทบ.แล้วก็ผบ.คนปัจจุบันที่เกษียณอีกเนี่ยก็ดันน้องเลิฟของบิ๊กบี้บิ๊กแดงขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.เขาเรียกว่าบิ๊กปูดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็บิ๊กปูเนี่ยบิ๊กปูแอบปูปอบานปูนะครับแอบปูอยู่อายุราชการอีก3ปีค่ะหลายคนก็มองว่าเออได้มาช่วยพยุงฐานะค้ำรัฐบาลบัลลังก์ให้กับอุ้งอิงน้องแอนครับท่านที่เคารพครับบิ๊กแดงเนี่ยหรือท่านอภิรัตน์เนี่ยเป็นน้องเลิฟได้รับการผลักดันมาจากบ้านป่ารอยต่อของลุงป้อมลุงตู่ลุงป๊อกการที่เขาบอกมีดิวมีอะไรกันอยู่ต่างๆเนี่ยโอเคสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่ขอให้พึงระลึกจำนิดหนึ่งว่าคนอย่างอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยเขามีเงินมีทองนะนั่นไงเป็นลูกของพลเอกสมพงษ์สุนทรคงสมพงษ์หรือบิ๊กจ้อนอะแล้วเขามีมรดกเมียที่เป็นด็อกเตอร์ที่อะไรบิ๊กกิลลิ่งอะไรจำได้ไหมคุณบิ๊กแดงเนี่ยเขาเป็นคนมีสตุ้งตะตังมีได้จากมรดกกินมาร้อยปีร้อยชาติไม่หมดการที่จะมีดีลเพื่อจะได้ทรัพย์ได้สินจากดูไบที่เขาพูดกล่าวเชื่อผมเถอะความผูกพันความรักใคร่กลมเกลียวเหมือนพี่เหมือนน้องต่อบิ๊กป้อมลุงตู่ลุงป๊อกเนี่ยมันแน่นแฟ้นเกินกว่าที่จะทรยศความเป็นชายชาติทหารของบิ๊กแดงได้หรอกที่จะไปโอ้พี่นอกพี่เท่าไป อะไรกับทักษิณเนี่ยเชื่อผมเนี่ยเชื่อเถอะเป็นไปไม่ได้ชายชาติทหารอยากบิ๊กแดงอภิรัตน์เขารู้ถึงจุดหนึ่งเขาควรจะทำอะไรค่ะคุณดูเนี่ยวงเทวันเนี่ยเป็นผบ.ทบ.ที่จะถึงเนี่ยตอนธันวาตุลาสองวันเนี่ยนะก็คิดดูกันดูแล้วกันว่าเขามีภารกิจอะไรการที่จะแล้วก็ดูให้ดีนะผู้ช่วยเขาเรียกว่าผู้ช่วยเออรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเห็นไหมคุณภูมิธรรมสหายใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยเขาเรียกรัฐมนตรีช่วยก็คนของลุงป้อมแล้วคนของลุงตู่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องดูให้ดีนะนายกทักษิณที่เคารพครับผมบอกนะนี่ไม่รู้เคารพกันหรือเปล่าผมก็ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้รู้จักไม่เคยคุยกันแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแล้วผมไม่เคยขออะไรแกกินอย่าเหลืองการที่คุณกลับมาครั้งนี้โอ้โหประเทศไทยไม่ใช่ของคุณประเทศไทยไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรชินวัตรไม่ใช่ราชวงศ์ใหม่นะอย่าเหิมเกริมอย่าพยองอย่าอหังกาอย่าโหหังอย่าคิดว่าเฮ้ยอะไรก็ได้มึงใครกูได้กูต้องฟังกูไม่ใช่ลูกสาวมาเป็นนายกนี่คือตัวประกันคือตัวประกันนี่ไปดูเนี่ยผบ.ทบ.ทร.ตำรวจสองวันนี่จะขึ้นเนี่ยไม่ใช่คุณเกิดว่านวงแม่เครือที่รับใช้เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็โมโหขึ้นมาทำยังไงดิวคุณเกือบหมดแล้วเฮ้ยทำไมมันเงียบไปว่าสองพันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเอาละแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยประชาชนเฝ้ามองเตือนแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่รู้เหมือนเขาก็บอกคุดคูนอนคูก็ไม่เห็นอะไรเนี่ย
อย่าประพฤติตัวเยี่ยงว่าตรงนี้คือของกูการที่คุณกลับมาหลายคนก็บอกว่าทักษิณก็กลับมาเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาชั้นสูงสุดพูดง่ายๆไม่ตรงนะจาก8ปี10ปีเหลือปีเดียวแล้วไม่ต้องนอนคุกไม่ว่ากันไอ้สิ่งเหล่านี้หลายคนเจ็บปวดหลายคนยอมตายหลายคนยอมบาดเจ็บและหลายคนยอมเสียอิสรภาพตัวเองติดคุกและทักษิณก็บอกว่าไม่ต้องถึงฟังแล้วไม่ต้องมาส่งผมบนฟังไม่ต้องไปส่งต่อจบแค่นี้ใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ไปเคาะประตูบ้านให้คุณออกมาบนถนนมาเสียงปืนเสียงเป็นเสียงตายช่วยผมนี่ผมไม่ได้ไปขอร้องขออะไรคุณสิ่งเหล่านี้แหละหลายครั้งเวลาคุณทักษิณเจรจาความอะไรกับใครมักจะถามเสมอแล้วผมได้อะไรแล้วผมได้อะไรไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่านักวิชาการหรือนักสังเกตการคอลัมนงเขารัมนิดหรือนักใครครูบาอาจารย์วิเคราะห์ทั้งหลายวิเคราะห์ทั้งนักวิเคราะห์ทั้งหลายบอกว่าทักษิณกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อมาแก้แค้นผมว่าที่จริงแล้วอันนั้นคือถูกแต่ว่ามันผมว่ามันน้อยไปเดี๋ยวนิดนึงนะคะทำไมเขาถึงหาว่ามาแก้แค้นมันมีเพราะมันมีความเจ็บปวดถ้าครูได้อำนาจมาไหนไหมสามปอครูต้องปิดสวิตช์ต้องอะไรต่างๆนั่นเนี่ยต้องเอาคืนความเจ็บปวดเจ็บแป๊บในหัวใจมันมีครูไปตั้ง17ปีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นวิกบันที่หลายๆคนก็ล้มหายตายจากไปนะก็เลยถูกมองว่าหลักคิดว่ามึงคอยดูกูบ้างหลักคิดก็มึงคอยดูกูบ้างแต่ผมก็กลับมองไปอีกเรื่องหนึ่งพี่หมูมองว่ายังไงมองว่าความเจ็บแค้นการที่กลับมาล้างแค้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเบาไปนะแต่ผมก็ไม่พูดถึงนายกทักษิณเนี่ยในเดี๋ยวไปคิดถึงว่าทักษิณเขาจะทำนะผมพูดไว้ก่อนว่าการที่ใครความเจ็บปวดเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราพูดถึงบุคคลทั่วไปปุถุชนทั่วไปต่อไปนี้นะผมว่าความแค้นบางทีมันบันดาลอะไรหลายอย่างอยากจะเผามันอยากจะผลันมันอยากจะเผามันอยากจะผลันมันให้สาสมกับที่มึงทำกับกูคล้ายๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันมีคนแบบนี้อยู่มีฮะกูอยากจะล้างแค้นมันไม่สาสมต้องเผาถอนรากถอนโคนต้องผลันมันไม่หมดเหมือนในหนังไทยในอดีตยังไงคะยอมเข้ามาเป็นคนรับใช้เพื่อมาแก้แค้นเพราะว่ามึงฆ่าแม่กูกูยอมอยู่บ้านเรือนคนใช้ขอให้มึงยอมถูกกดขี่คอมเมนต์จิกหัวยุ้มหัวไปนะคะนี่มันก็เรียกยุ้มหัวเออไปวันหนึ่งกูเผาบ้านมึงได้กูเผาทรัพย์สินสลิงคาในกูเผาให้มันสาแก่ใจที่มึงทำกับกูเนื่องในการละครั้งนั้นที่มึงทำลายโซแม่กูข่มเพงใช้ขู่เยี่ยงทาสนี่ข้างหลังมีแต่รอยหวายข้างหน้ามีตาประทับว่าเป็นทาสเป็นที่ฆ่ามึงจำกูไว้นี่คือความเจ็บแค้นของคนบางคนพร้อมที่จะกลับเข้ามาเพื่อย่ำยีบีทาให้มึงเป็นย่อยยับสลายเป็นผุยผงด้วยการเผาแล้วก็ผลาญมึงให้หมดสิ้นหรืออย่างในหนังจีนเขาก็จะมีคำกล่าวว่าล้างแค้น10ปีก็ยังไม่สายก็แน่นอนไอ้นี่17ปีไม่สายสมมุตินะผมก็ได้บอกว่าทักษิณก็จะมากลับมาเผาบ้านเผาเมืองใหม่ที่ว่าเป็นบาลีคำที่คนเขาบอกว่าคนเสื้อแดงพวกเผาบ้านเผาเมืองล้มเจ้าแต่ความเจ็บปวดครั้งนี้มึงจำกูไว้นี่คือหลักคิดของเขาแต่ก็ในขณะเดียวกันผมอยากจะให้ที่นี้กลับมาถึงทักษิณแล้วให้สำนึกสักนิดว่าชนชั้นฐานพีระมิดก็คือชนชั้นล่างเนี่ยใช่ไหมคะผมจะใช้ก็ชนชั้นฐานพีระมิดหรือที่เราเรียกว่ารากหญ้าหรือรากอะไรก็ว่ากันไปรากแก้วรากขอยแล้วก็คลุมเปาะบ้างแต่ผมจะใช้ว่าชนชั้นฐานพีระมิดเพราะว่าพีระมิดเนี่ยมันยอดเป็นหลิดแหลมเจี๊ยบอยู่นิดเดียว
คนมีอำนาจคนทรงอำนาจเผลอๆถ้าบางที่เขาอาจจะติดดาวไว้ด้วยเป็นที่สายล่อฟ้าคิดถึงคนตรงนั้นบ้างคุณจะทำอะไรย่ำยีบีทาอะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองทำไปเถอะเอาที่คุณสบายใจคุณจะล้างแค้นแก้แค้นไปเผาบ้านลุงป้อมไปเผาบ้านลุงตู่ไปเผาบ้านลุงป๊อกไปเผาบ้านบิ๊กบังไปเผาบ้านใครต่อใครเผาเถอะผมไม่ว่าแต่ให้คำนึงถึงชนชั้นฐานพีระมิดบ้างเวลานี้สังคมมันเหลวแหลกคุณเห็นไหมผอ.โรงเรียนเฮงซวยบวยแตกสุขภาพจิตไม่ดีก็มาเป็นผอ.วงการครูเห็นไหมลักษณะนี้มีปมได้ใจครูเล็กครูน้อยโรงเรียนไม่มีเวลาพักนู่นจังหวัดไหนไม่รู้ มันเฮงซวยหวยแตกอีบ้าเลยบ้าเพราะอะไรผัวไม่ได้นอนด้วยยังไงก็ไม่รู้นะก็ว่ามันนะพระสงฆ์องค์เจ้าไปยืมหนี้ยืมสินสีกงสีกาอย่าให้ความทุเรศทุรังมันเกิดขึ้นเลยทหารชั้นผู้เล็กชั้นผู้น้อยในสัญญาบัตรหรือไม่สัญญาบัตรเช่นมาทวนตบเด็กน้องเนียนนะทหารใหม่จนเป็นคลิปอะไรต่างๆก็ไม่ได้ว่านะอยู่ในกรอบวินัยก็อะไรก็ว่าไปหรือตำรวจที่อ้างว่าไปล่อซื้อไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนบริการแล้วก็ไม่จ่ายเงินมันสังคมมาถึงจุดนี้ยังไงคุณไม่เห็นไม่เห็นบางคนเขาต้องถือถุงดำเก็บขวดขาวเก็บขวดอ่ะที่เขาน้ำปลาลงอะไรขวดพลาสติกค่ะขายไปทางชีวิตเห็นคนเหล่านี้บ้างสิมึงอย่ามูแต่คิดแค่แค้นมึงอย่าคิดแต่เรื่องบอลเรื่องหวยเรื่องคาสิโนเรื่องซ่องพลิกเป็นพลิกมาเป็นของที่ถูกกฎหมายใช่เอาใต้ดินมาอยู่บนดินเอาสิ่งที่มันอยู่นอกระบบภาษีเอากลับเข้ามาในระบบภาษีมีอะไรใหม่บ้างมาเวลานี้สังคมคาสิโน99ปีแล้วไง99ปีประเทศชาติ8แห่งแห่งละ 9,000 สมมุตินะหรือไปเอาให้หมื่นนึงกลมๆง่ายๆ33ปีไอ้99ปีโคตรพ่อโคตรแม่โคตรสักการะใครเอาในตรงนั้นมีทั้งคาสิโนมีทั้งบ่อนมีทั้งซ่องมีทั้งโอ้บ้ากิปาถะออนลงออนไลน์แล้วที่จำกัน99ปีมึงเร่งทำให้เสร็จภายใน3เดือน4เดือนนี้เพื่อน้องแอนครับไปเช่าที่ดินก็99ปีเอาไว้ก่อนลงทุนมันลงทุนอยู่แล้วนะสมมติเด่นอย่างแถวถ้าเรือของเตยเองเป็นร้อยกว่าไร่ที่ดินประชาชนนะเว้ย99ปีไอ้เอาไปทำอย่างอื่นมันมากกว่า 9,000 ล้านมั้ยล่ะหรือแสนล้านมั้ย99ปีนะมึงพี่น้องคิดกันหน่อยทีเรื่องอย่างนี้แล้วคนไปติดต่อมันไม่มีนอกมีในอ่ะที่เร่งทำเร่งออกกฎหมายกันอยู่และเวลานี้คาสิโนเนี่ยคุณคิดเหรอว่าลงทุนคาสิโนแล้วมันจะได้กำไรแบบลาสเวกัสหรือแถวเคนติงไฮไลน์มาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือมาเก๊าหรือพม่าสามเหลี่ยมทองคำอย่างหรือเขมรลาวคุณคิดเหรอแต่เขาเอาที่ดิน99ปีไปเปิดบ่อนเปิดซ่องเปิดอะไรกันต่างๆให้มันถูกกฎหมายต่อไปเนี่ยไม่รู้จะบอกยังไงนะคุณไปติดต่อพูดง่ายๆไม่มีอะไรที่เป็นของดีและไม่มีอะไรก็เลยโนฟิรัสอ่ะคือไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนี่ก็เป็นภาษาศัพท์ทางอะไรผมก็พูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะก็เลยโนฟรีแลนซ์ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกครับเงินทองก็ไม่ใช่ของจริงข้าวปลาเนี่ยไอ้เนี่ยคือของจริงแต่99ปีประชาชนตาดำๆกริบๆๆๆๆปิดตาหิบหายไปแล้วเรือหายไปแล้วน้องแอนคุณมีเลขสนัยมีนัยยะในการผลักดันบอลคาสิโนนี่พูดคาสิโนนะ
ในนั้นมันมีทั้งหวยบ่อนช่องอะไรต่างโอ้โหแม่งเต็มหมดใต้สะพานลอย คิวแท็กซี่คิวรถตุ๊กตุ๊กคิวสามล้อโอ้เล่นกันที่ผายหนักไปเลยต่อไปประเทศไทยนี่มีแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าคนไทยนี่มันเล่นมันตั้งแต่โบราณกาลแล้วการพนันอะแต่ที่ว่าจังหวนใจลงทุนครั้งแรกแต่มันอยู่ได้99ปีมึงตายไปกี่รอบอะแล้วลูกหลานเราจะต้องมาน้ำตารินหลังโอ้โหนี่บรรพบุรุษกูแม่งเอาที่ดินแปลงสวยหรูกลางเมืองหลวงประเทศไทยไปให้กับพวกเจ๊จีนนะและพวกตาน้ำข้าวพวกไว้ผมยาวเป็นตันหลอดเป็นในเที่ยวเดินกลางเหยียบย่ำย่ำยีหัวจิตหัวใจประชาชนแล้วคนไทยเมื่อเล่นการมันหมดเนื้อหมดตัวกลายเป็นขี้ข้านั่งขอทานอยู่หน้าประตูบอลถึง99ปีแล้วแงนอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้คือความเขาเรียกว่าบัตรเป็นความบัตรซบเป็นความอุบาทชาติชั่วของคนคิดสิ่งเหล่านี้ผมก็อยากจะบอกให้เด็กๆมันขึ้นมาบริหารได้ประเทศได้สักทีนะประชาชนอยู่ไหนภาคประชาชนอะต้องเรื่องนี้ต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีค่ะนะนะเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยผมพูดแล้วมันเจ็บปวดว่าพี่ดินน้องแอนอยู่99ปีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้อยู่รอเห็นแต่ถ้าไม่อยากให้เราต้องเจ็บปวดเพราะว่าพืชผลมีปัญหาต้องปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเลยนะคะเพราะว่าช่วยได้ทั้งเรื่องดินใครดินมีปัญหาก็ช่วยได้เรื่องของต้นใบผลออกดอกดีมากๆแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่หมูคะ0819116655 0819116655โทรมาคุยกันนะครับปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้ทุกพืชแล้วดีผลดกได้กำไรเยอะมีเงินมีทองใช้แล้วก็มีอย่างเดียวคือแอปเปิ้ลฉีดแล้วไม่เจริญงอกงามเพราะแอปเปิ้ลนี้มันอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็ทักษิณเขาชอบเขียนระวังนะนายกทักษิณครับเดี๋ยวติดคอตายนะแล้วก็อย่าลืมฝากยาสีฟันไทยดีด้วยนะครับค่ะจะได้ไม่ติดคอช่วยกันนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศรีวรมูลขอบพระคุณค่ะดิฉันกุ้ยดาชวนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ